เด ก่อนถึงไฟแดงเราติดประกอบตอนนี้กำลังวุ่นวายรถกำลังติดมากเลยคือถ้าใครทำงานมันมีใครที่ควรจะไปมอเตอร์ไซค์หยุดมอเตอร์ไซค์หยุดมอเตอร์ไซค์เข้ามาดับนะ ไม่รู้ถ่ายไว้ก่อนเราไม่มีโอกาสได้เข้ามาแล้วองค์ไม่โอ่งลอยโอ่งลอยถ้ามึงจะทั่วขนาดนี้บ้างเนี่ยนี่แบบเนี้ย ฝนตกตั้งแต่กี่โมงครับเมื่อคืนตั้งแต่ประมาณตีที่สังเกตดูประมาณตีสองครับตีสองจนยันเช้ามืดเลยเนาะใช่ยันเช้ามืดเลยครับแล้วก็พูดประมาณตีสี่ถึงห้าเนี่ยเริ่มเบาแล้วคือน้ําเนี่ยตอนนี้สูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับด้วยสายตาก็ประมาณล้อรถพลิกอัพครับ
ก็ประมาณหัวเข่าเนาะประมาณหัวเข่าครับยังไม่นี่ยังน้อยกว่าปี64ยังน้อยกว่าปี64ครับ64นี่น้ำถนนใหญ่นี่ก็ท่วมด้วยข้างล่าง31เนี่ยคือมันต่ำลงไปไงต่ำลงไปแล้วก็เลยจะมากกว่าที่อื่นขับเป็นครับครับตั้งแต่ตีหนึ่งอะค่ะตั้งแต่ตีหนึ่งเพิ่งจะหยุดตอนตีห้าเพิ่งจะหยุดตอนตีห้าใช่แล้วน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมนี่ขึ้นประมาณตีสี่มั้งประมาณนะประมาณตีสามตีสี่ตีสามครึ่งถึงตีสี่พี่ขายตรงนี้มากี่ปีอันนี้รอบที่สามแล้วค่ะน้ำขึ้นตีห้าแต่มันเริ่มท่วมอะประมาณนั้นอันนี้ครั้งที่สามแล้วน้ำท่วมอย่างนี้คือครั้งที่สามแล้วอันนี้ยังน้อยนะอันนี้ยังน้อยค่ะยังถือว่าน้อยกว่าปีน้อยกว่าสองปีที่ผ่านมาไม่ใช่2ปีที่ผ่านมานะ2ครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าน้อยเนาะนี่น้อยค่ะแล้วดูจากของเข้าของในร้านเราเนี่ยมีอะไรเสียหายมั้ยครับยูไม่มีอะไรเสียหายมั่งเยอะเลยค่ะน้ำมันก็หกหลายอย่างอ่ะพี่แต่ว่าปีนี้ของเสียน้อยกว่าปีที่แล้วกว่าครั้งที่แล้วพูดผิดก็คือครั้งที่แล้วยังมีของเสียด้วยทั้งข้าวทั้งถังน้ำมันทั้งถังแก๊สไปหมดเหลือไหมครับไม่เหลือแล้ววันนี้ลงทุนมาคิดว่าเราจะขายได้ไหมครับวันนี้ไม่น่าจะได้อะพี่ไม่น่าจะได้ลงทุนมาเป็นเกือบ20,000แล้วเนี่ยวันนี้ลงทุนเกือบ20,000ใช่คิดว่าวันนี้แย่แน่แย่แน่ไม่เหลือแล้วส่วนใหญ่น้ำจะลดประมาณกี่โมงอันนี้เรากะประมาณไม่ได้ถ้าฝนไม่เทลงมาอีกก็ตั้งแต่เริ่มท่วมเนี่ยเริ่มลดมาบ้างยังพี่ยังเลยนะยังเนาะยังเลย